นี้เป็นค่ายที่เดินตามรอยเท้าพ่อเดินตามรอยท่านผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรักท่านแต่เมื่อจบค่ายนี้แล้วทำให้ผมได้รู้ว่าเอ๊ะที่คิดมาไม่ใช่วันนี้ทำให้ผมรักท่านมากขึ้นจากที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทำไมต้องรักท่านแต่วันนี้ท่านผมได้รู้ว่าท่านทำอะไรเพื่อเราและเราควรทำอะไรแล้วมาคือว่าทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์ท่านเป็นกับประชาชนคนไทยด้วยค่ะคือท่านมีทั้งพระปิชาสามารถและอัจฉริยะแล้วก็โปรดาแบบที่แบบสูงค่ะที่ได้ครับก็คือได้รู้ว่าในการทำการกระทำเองเป็นอะไรที่แบบพระเจ้าให้ความจริงท่านไม่เคยทราบว่าสิ่งที่พ่อหลวงทำคืออะไรแล้วเพื่ออะไรเป่าถูกแผ่วถางกลายเป็นไร่สับปะรดสุดลูกหูลูกตาผืนดินถูกทำลายด้วยสารเคมีจากการเกษตรผืนน้ำค่อยๆเหือดแห้งเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงเวลาไม่ถึง40ปีห้วยทรายก็มีสภาพไม่ต่างจากทะเลทรายวันที่5เมษายนพุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทอดพระเนตรสภาพปัญหาและความทุกข์ยากของผู้คนเวลานั้นจึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้วยทรงห่วงใยพื้นที่แห่งนี้มีความเสื่อมโทรมอย่างมากเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดสิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆเกาะเงินงายปะการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้ทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดาดาปะปะปะดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกลงไปลา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 ดำดิ่งลึกลึกลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าจะเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาแต่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะชิปนี้ไม่ยาวนานหากใครบีบบีตาก็อยากให้ชิวชิวไปก็อาจไม่มีอะไรที่
ที่สำคัญมากว่าเปิดดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกว่ายรักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักการกว่าเป็นยายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดาดาปะปะปะดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปชูระดูระดำดิ่งลึกลึกลงไปจะไปช่วยดูให้ดำดินลึกลึกลงไปดูสิประดาทะเลปูแมงมุมก่อนที่กันและปังหาหมึกกระดองลอยมาจะแมนเทเรก็เลยไปเลยไปโอ้เจ้าปลาลอยมาเกี่ยวอาราเซดำพุทธและดำไหวเช้าสายรถไปก็สวยงามเสมอที่นี่อาจจะจะได้เจออาจจะจะได้เจอค่ะตอนแรกที่จะไปเข้าค่ายนี้สิ่งที่หวังบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะยอมรับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับเรื่องพวกนี้บอกตรงว่าโครงการในพระราชดำริหรือว่าพวกความรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกเรื่องพืชเรื่องอะไรเงี้ยแทบจะไม่ค่อยมีด้วยซ้ำเพราะว่าบอกตรงว่าเราอยู่กันแบบหนูอยู่ค่อนข้างจะไกลอ่ะอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้สนใจด้วยแต่ว่าพอได้เข้าไปแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่พบว่าตัวเองอ่ะได้รับกลับมาเลยก็คือมันเป็นการกลับมาย้อนมองตัวเองอ่ะคือตั้งแต่วันที่หนูไปดูงานเรื่องบ้านของคุณลุงเกษตรกรอ่ะคือบอกตรงว่ามันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปอย่างนั้นบ่อยๆแล้วกลับมาย้อนมองตัวเองแล้วมันก็คิดมันตอบคำถามหลายอย่างที่ลุงเขาได้ถามไว้ที่ลุงเขาได้ทิ้งคำถามไว้ไม่ว่าจะเป็นทำไมเราถึงต้องรักในหลวงทำไมในหลวงถึงต้องแบบทำอย่างนี้กับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวพวกเราเองอ่ะบอกตรงว่าหนูก็ไม่เคยคิดไม่เคยตั้งคำถามมาก่อนแต่พอได้ไปดูแล้วอ่ะพอเวลาตอนเย็นที่เขาเลิกค่ายอ่ะก็พยายามมานั่งคิดนั่งตอบคำถามไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรมากก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทยที่พวกเราไม่รู้อ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากในหลวงอะค่ะคือเหมือนกับเราอยู่กันมาอย่างเงี้ยคือในขณะที่พอหนูมานั่งคิดแล้วหนูก็รู้ว่าอ๋อตั้งแต่ที่พวกเราเติบโตมาขณะที่พวกเราได้รับการศึกษาได้มีน้ำมีดินมีอะไรใช้จริงๆอ่ะมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ในหลวงอ่ะก็ทรงงานมาเหมือนกันนะคะคือแต่พวกเราอ่ะได้รับความสุขสบายบนผืนแผ่นดินเนี้ยแต่ไม่ได้รู้มาก่อนว่ามันเป็นเพราะในหลวงพอได้ไปเห็นอ่ะหนึ่งเลยก็คือได้ความรู้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของคนที่เขาได้ไปคลุกอยู่กับเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าวิทยากรหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมามันไม่ได้เป็นแค่ความรู้หรือวิชาการแต่มันเป็นจิตวิญญาณที่เราสัมผัสได้ว่าเขาแบบมีทั้งตรงรักภักดีแล้วก็เขาไม่ได้รักแบบไม่ได้รักในหลวงแบบว่านำมาทำอะค่ะคือเรามองเห็นเป็นกระบวนการเรารู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ดีกินดีมีกินได้เพราะในหลวงเนี้ยค่ะแล้วที่บอกว่าหนูอะค่อนข้างจะห่างไกลเศรษฐกิจพอเพียงแบบก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามโลกาภิวัตน์ตามสังคมก็ใช้ฟุ่มเฟือยก็อะไรไปมันก็กลับมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วอะธรรมชาติของคนเราอะมันหนีไม่พ้นพวกนี้หรอกที่ต้องอยู่กับธรรมชาติถึงแม้เราจะอยู่กับพวกเทคโนโลยีหรืออะไรมากมายแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องกลับมาที่ธรรมชาติอยู่ดีอะบนพื้นฐานอะที่หนูมองคำว่าธรรมชาติของหนูอะมันไม่ได้เหมือนกับมองเป็นพวกต้นไม้ต้นน้ำลำธารอะไรเงี้ยหนูมองว่าธรรมชาติคือหนึ่งเลยคือธรรมะคือในหลวงอ่ะทรงแก้ปัญหาโดยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นธรรมชาติของคนของสิ่งมีชีวิตที่ต้องเจอกับปัญหาคือลุงเกษตรกรอ่ะเจอกับปัญหาที่เป็นหนี้เป็นล้านๆอย่างเงี้ยค่ะคือหลวงทรงมองว่าโอเคมันมีปัญหาแต่ว่าคนเราอ่ะต้องมีความอดทนความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องไม่ยอมแพ้ก็เลยทำให้ทรงแก้ปัญหาที่มีแล้วไม่ได้แก้ให้มันจบสิ้นไปค่ะคือทรงวางต่อไปให้มันเป็นแก้ปัญหาแบบยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่หนูคิดได้เลยคือว่าหนูสงสัยว่าทำไมเมื่อก่อนน่ะตอนที่มีพลังงานทดแทนน่ะตอนนั้นน่ะเมืองไทยก็ยังไม่ได้ขาดแคลนถึงขนาดนี้คือในหลวงทรงเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นองค์รวมแล้วก็มองการไกลว่าแบบ
ตอนนี้มีใช้แต่ต่อไปไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่าพลังงานหมดจะทำยังไงในหน่วยจะต้องคิดค้นไบโอดีเซลที่คนอะไรขึ้นมาคือตอนนั้นเราเป็นเด็กแล้วก็บอกตรงว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงต้องคิดไปถึงขนาดนั้นแต่พอได้ไปเห็นคือหนูพยายามมองทุกอย่างที่ไปอ่ะเป็นแบบองค์รวมอย่างเช่นไปแหลมผักเบี้ยก็มันจะเกิดขึ้นจากความสงสัยว่าโอเคทำไมต้องมาบัดน้ำเสียทำไมถึงต้องอะไรอย่างเงี้ยคือบำบัดน้ำเสียก็จริงถ้าสมมติเราทุกคนคิดอะบำบัดให้มันหายให้มันดีแต่ในหลวงอะทรงคิดต่อยอดว่าน้ำเสียที่มันดีแล้วอะมันส่งผลถึงความเจริญทางชีวิตทางเกษตรกรทางแบบสภาพจิตใจของคนเราอะค่ะมันค่อนข้างจะเป็นองค์รวมแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมาเลยก็คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอยากจะลงมือไปทำขนาดนั้นแต่หนึ่งเลยก็คือมาปรับใช้ชีวิตตัวเองหนึ่งหลักที่หนูยึดมาหลักเลยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การพึ่งตนเองอะค่ะก็คือสิ่งที่หนูเอามาใช้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปอะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยฟุ่มเฟือยไปอยู่อย่างเงี้ยวันนึงถ้าเกิดสมมติมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเราจะรับมือมันได้ไหมค่ะก็เลยคิดว่าเอามาปรับใช้แล้วก็สิ่งที่ได้อย่างนึงก็คือความสนใจหาความรู้เรื่องนี้หนูค่อนข้างจะมีเยอะขึ้นพอกลับจากค่ายมาสิ่งที่หนูไม่รู้หนูก็ได้รู้มาบางส่วนแล้วหนูก็มาคิดต่อพยายามมาหาหนังสืออ่านพยายามเซิร์ชพวกแบบหลักการทรงงานอะไรเงี้ยของในหลวงแล้วก็อ๋อโอเคเราก็คิดว่าจริงแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เราอ่ะที่ไม่รู้อ่ะหนูคิดอีกระดับหนึ่งก็คือว่าอยากจะเริ่มจากที่ในคณะก็ได้ค่ะอยากจะเผยแพร่แล้วก็ให้ทุกคนรู้อาจจะไม่ได้เป็นการไปพูดไปกล่อมกล่าวให้เขาเชื่อว่าเราอ่ะไปเห็นให้ไม่ได้ไปกล่อมกล่าวให้ทุกคนรักในหลวงอ่ะแต่อยากให้ทุกคนแค่กลับมาย้อนมองว่าความสุขของเราทุกคนเนี่ยบนผืนแผ่นดินนี้มันเกิดมาจากความห่วงใยของในหลวงที่มีต่อพวกเราค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วก็ทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไหมหนูว่าหนูไม่ได้ถูกเปลี่ยนหรืออะไรเลยเพียงแค่พอไปเห็นมาไปค่ายมาหนูเรียนรู้จากทั้งวิทยากรจากสิ่งที่เห็นเรียนรู้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่ไปค่ายด้วยกันมาคือเรายอมรับในความแตกต่างมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามมองสิ่งที่มีอยู่อ่ะเหมือนกับถ้าถามว่าจะทำตามที่ในหลวงดำดีทุกอย่างไหมอาจจะคงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่หลักการทรงงานของท่านหลายข้ออ่ะมันเอามาปรับใช้กับชีวิตได้ทั้งเรื่องความขยันหมั่นเพียรขอแค่หลักๆเลยคือขอแค่มีความสุขกับงานที่ทำแล้วก็อีกหนึ่งหลักเลยก็คือรู้รักสามัคคีมันก็แบบปรับได้กับธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าเราต้องอยู่กันอย่างสามัคคีอ่ะแล้วก็ไม่สามารถทิ้งใครไปได้ไม่ต้องแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลักของความสามัคคีอ่ะมันประยุกต์ได้กับเกษตรผสมผสานน่ะที่ว่าหลายๆอย่างมันต้องเกื้อกูลมันต้องเอื้อต่อกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนึงก็คือในหลวงทรงบอกว่าปัญหาคือมีไว้แก้แล้วก็ท่านไม่ได้สอนโดยตรงว่าให้เกษตรอ่ะต้องอย่าท้อต้องขยันต้องอะไรแต่ท่านมีวิธีการแล้วก็ใช้การเกษตรที่เป็นกระบวนการนะคะทำให้เกษตรกรเห็นผลน่ะว่าไม่ใช่ว่าได้รับหลักการมาแล้วทำตามแค่นั้นแต่คือในหลวงทรงสอนให้คิดว่าไม่ให้เชื่อเพียงเท่าที่เห็นแต่ให้เชื่อเพราะว่าไอ้นี่มันแก้ปัญหาได้จริงแล้วมันต่อยอดไปแล้วมันก็นั่นแหละค่ะมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจะทางที่ตันก็ลองขึ้นไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่ออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปบนนั้นแม้มันอาจดูไกลแต่ต้องมีสุขวันที่หัวใจทำน้ำพบคนที่ถูกใจอ๋อโปรดส่งมือให้ฉันโปรดยืนมือให้ฉันจะจับเธอไว้ยังไงคอยเธอจังมั่นใจไม่ต้องกลัว
ดยาวถ้าวิ่งเข้าไปเจอทางที่ตันก็ลองขึ้นไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่ออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปบนนั้นแม้มันอาจดูไกลแต่ต้องมีสุ